วัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะฮะก็ในคลิปนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆไปลงหอคอยใต้ดินชั้นที่16นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงซีซั่น7แล้วนะฮะก็ชั้นนี้เนี่ยจะเป็น10รูบี้นะครับเข้ามาดูฮะก็ชั้นนี้เป็นชั้นแรกของซีซั่น7นะฮะที่มี2เวฟเนาะก็เพื่อนๆก็จะเจอกับคอนโฮนะฮะเซราแล้วก็ปาสคาลเฮเรเนียและเวฟ2ก็จะเพิ่มนาจาเข้ามานั่นเองนะครับเงื่อนไขเนี่ยข้อแรกครับชนะการต่อสู้ครับข้อ2เนี่ยก็คือต้องจบภายใน4นาทีนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องสู้3นาทีขึ้นไปด้วยฉะนั้นเราต้องอยู่ระหว่าง3ถึง4นาทีนะครับต่ำกว่า3ก็ไม่ได้เกิน4ก็ไม่ได้นะครับโอเคมาดูพาสซีฟฮะรอผมได้เลยฮะตามนี้นะส่วนตัวละครเนี่ยก็ตามนี้ครับน้องลินหลังนะฮะบูดาเมจเวทนะครับแล้วก็เอสปาด้าเนี่ยกันเวทนะฮะ 55% นะครับเอาเวทผมไม่ได้ใส่ของเลยนะสำหรับเอสปาด้าใส่แค่เกราะนะฮะส่วนตัวอื่นก็นะรูดี้เพิ่มเดฟนะครับผมแล้วก็ใครเนี่ยเอาไว้กินเกราะนะครับแล้วก็คารอนเอาไว้กันตะตันแล้วก็ฮิลให้นิดหน่อยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะจะทำอะไรก่อนดีกินเกราะก่อนแล้วกันนะโอเคตีไปฮะกินเกราะไปฮะคอนโฮกระโดดมาฮะยิงไปนะไม่มีของก็ยิงนะเราจะเคลียร์เวฟแรกก่อนแล้วกันดีไหมจะทันจะได้ไหมเนี่ยเกิน3นาทีเนี่ยหมดอย่างรวดเร็วนะฮะพอได้อยู่หรือมั้ง1นาทีละโอเคโอ้โหยิงเป็นหมื่นแล้วฮะเอสปาด้าเท่มากฮะดูดิกินเกราะกันไปก่อนนะฮะเอาละครับปาสคาลบัฟแล้วเนาะลองเทสครับสกิลนี้1,000% นะแต่ไม่ได้ใส่ของนะก็ประมาณนี้แหละทำอะไรต่อดีอ่ะโอเค2นาทีละ2นาทีละโอเคครับผมทางโล่หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวสกิลเมจมาฮะไม่ใช่เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่สกิลฟิกเมจนะพูดผิดยิงแล้วต้องฮิวแล้วจุดนี้นี่คิดเป็นของจริงครับโอเคฮิวกันไปเล็กน้อยฮะโดนสลับฟอร์มไปแล้วนะฮะ2นาทีครึ่งแล้วฮะยิงไปก่อนครับมาเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วคนเลยไม่ได้โอเคอัพไปแล้วอะไม่เป็นไรนะเซร่ามีเกิดนะฮะตอนนี้เวลากำลังได้นะครับผมฟาดเลยฟาดดวนดวนดวนเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยพอจะจบก็จบไม่ได้นะฮะปิดไปให้ปาด้าไม่ใส่ของอืมห้านะฮะจบไปแล้วนะครับก็ได้เวลากลางๆพอดีนะ3นาทีครึ่งนะครับมารับไปเลย10รูบี้ครับแล้วก็มาดูชั้นต่อไปกันนะฮะว่ามันจะโหดขนาดไหนชั้นต่อไปเนี่ยชั้น17เนาะ10รูบี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ชั้นนี้เนี่ย
ะมีกี่พลังไปหลงเอเรียลลีน่าใช่ไหมแล้วก็โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์นี่ตัดทิ้งไปได้เลยนะไม่น่าจะเก่งนะฮะส่วนไปหลงก็กี่พลังก็เอาพวกตัวลบบัฟนะครับนะเอเรียลเนี่ยก็มีตาบอดนะแนะนำว่าใช้เอเรียลเอเวกตัวเดียวเนี่ยครอบคลุมมากๆนะฮะเก็บกี่พลังเก็บไปหลงได้กันตาบอดเอเรียลได้ลบบัฟได้ทุกอย่างนะฮะต้องชนะภายใน4นาทีนะครับเงื่อนไขแล้วก็สมาชิกต้องรอด1ตัวขึ้นไปอันนี้ไม่ยากนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้ผมจะผ่านยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของผมจนจบนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้า